ธรรมกายกำลังจะกลับมาพังงาด79ปีหลวงพ่อพระธรรมชโย 5,000 วัดรับกองกฐินจากคณะศิษยานุศิษย์วัดหนึ่งเนี่ยจะได้ 100,000 บาทอันนี้ติดใจจริงๆมันเหมือนกับพยายามสร้างเครือข่ายสร้างคนดึงคนเข้ามาที่วัดทุกอย่างกำลังจะกลับมาทุกอย่างปลอดโปร่งแล้วไก่เกลี่ยคลี่คลายแล้วโอ้อนุโมทนาบุญด้วยก็เป็นบุญเป็นกุศลกรณีคลิปที่เป็นไวรัลก่อนหน้านี้นะนั่นก็คือคลิปที่มีคนแต่งกายเหมือนพระเนี่ยซึ่งตอนนี้รอการตรวจสอบว่าเป็นพระจริงหรือไม่ปรากฏว่าทำเป็นคลิปออกมาเลยนะแล้วก็ไปดื่มกาแฟยี่ห้อดังคือดื่มแล้วยังไม่พอเนี่ยแล้วยังมีคำพูดบางประโยคแบบนี้ด้วยนะฮะปัจจัยที่โยมให้มาในวันนั้นอัตมาเอามาสั่งสตาร์บัคในวันนี้แล้วอิ่มจังเพราะตังของญาติโยมไม่ว่าจะสั่งสตาร์บัคอีกสักแก้วก็เพราะว่าตังของญาติโยมปัจจัยที่โยมให้มาในวันนั้นอัตมาเอามาสั่งสตาร์บัคในวันนี้แล้วเตือนพรนะคุณโยมนี่ก็ทำคอนเทนต์เนี่ยเป็นไงโยมใหญ่รู้สึกยังไงทำไปเพื่ออะไรคือเราก็ยังขอให้เจ้าที่เดี๋ยวไปตรวจสอบนะว่านี่เป็นพระหรือเปล่านะแล้วการเอาปัจจัยของญาติโยมนะไปซื้อสตาร์บัคฉันนี่นะอันนั้นมันก็เรื่องนึงนะก็ต้องยอมรับสตาร์กาแฟเขาอร่อยนะแต่ว่านี่คือพระไงแล้วมาพูดอย่างนี้ไงมันใช่เรื่องไหมมันเหมาะสมไหมแล้วดูพฤติการเนี่ยคือพูดลอยหน้าลอยตามากนะแล้วอันนี้พระวัดไหนแล้วคณะปกครองสงฆ์จะจัดการยังไงโอ้โหนี่เสียงวิพากษ์วิจารณ์คลิปนี้กระหึ่มเลยนะพอดีแล้วนะเมื่อวานนี้ครม.เพิ่งเห็นชอบผอ.พศ.คนใหม่ด้วยนะนะหลายเรื่องเลยที่ควรจะไปตรวจสอบนะรวมไปถึงเรื่องที่มีภาพปรากฏก่อนหน้านี้แต่อันนี้ทางโฆษกพศ.ชี้แจงแล้วในแฟนเพจข่าวของประชาไทยเนี่ยทำแบนเนอร์ข่าวนี้สำนักพุทธฝากตำรวจจัดการภาพ AI พระเล่นกีตาร์ขี่มอไซค์อ้างทำคณะสงฆ์เสียหายนะฮะอันนี้เป็นแบนเนอร์ข่าวของประชาไทยนะทีนี้ไปตรวจสอบดูรายละเอียดนะครับคือมีการเผยแพร่ภาพในโลกโซเชียลก่อนหน้านี้ครับเป็นภาพชุดนี้อันนี้คือคนแต่งกายในเครื่องแบบคล้ายพระสงฆ์อ่ะนะแล้วก็กำลัง AI เล่นกีตาร์ร้องเพลงย้ำนะครับเป็นภาพ AI นะซึ่งช่วงหลังเนี่ยเป็นที่นิยมนะแต่ว่าพอไปครีเอทภาพแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ว่ามันเหมาะสมหรือเปล่าคือนอกคือต่อให้เป็นภาพไม่ใช่ภาพจริงภาพ AI นะก่อนหน้านี้เป็นภาพวาดนะพฤติกรรมของพระที่ไม่เหมาะสมยังถูกวิพากษ์วิจารณ์ยังถูกโจมตีว่าเป็นปัญหาเลยแต่เนี่ยภาพแบบเนี้ยนะฮะแล้วก็ล่าสุดกรณีนี้ทางโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยคุณสุพัฒน์เมืองมัจฉานะก็ได้มีการเปิดเผยว่าพศทำหนังสือไปยังตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแล้วหรือว่าตำรวจไซเบอร์เพื่อขอให้ตรวจสอบข้อมูลหลังจากที่ไปพบภาพที่ไม่เหมาะสมภาพพระกำลังเล่นดนตรีเนี่ย9ภาพนะแล้วนอกจากนี้ก็ยังกำลังตรวจสอบแหล่งที่มาของภาพ AI อีกชุดนึงคือพระสงฆ์แข่งมอเตอร์ไซค์ทีนี้ก็คือภาพชุดนี้โอ้โหนะอันนี้อีกชุดหนึ่งค่ะกำลังตรวจสอบแหล่งที่มาอยู่นะว่าใครเป็นคนทำนะว่าใครเป็นคนทำมาจากไหนแต่อันแรกเนี่ยรู้แหล่งที่มาแล้วว่าใครเป็นคนนำเสนอค่ะอันนั้นเนี่ยให้ตำรวจจัดการนะแต่อันนี้ทีนี้ต้นทางมาจากไหนยังไงนี่ครับเพราะฉะนั้นนี่คือภาพ AI ทั้งหมดนะฮะภาพ AI คือไม่ใช่ภาพถ่ายค่ะเป็นภาพที่ให้คอมพิวเตอร์ปัญญาประดิษฐ์เนี่ยครีเอทขึ้นมาให้ create, แต่มันก็ต้องมีคนไงป้อนข้อมูลอ่ะก็จะเอาภาพลักษณะไหนคอนเซปต์อะไรใช่ไหมแล้วเอาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันนั้นอาจจะเป็นต้นทางนะแต่ทีนี้1เหมาะสมหรือไม่เหมาะสม2ผิดกฎหมายหรือไม่มันก็คนละดีกรีกันนะอันนี้ต้องรอเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องไปพิสูจน์ไปชนะสูตรหน่อยนะนี่อันนี้คือการใช้เทคโนโลยีแล้วมากระทบนะกับเรื่องศาสนานะเรื่องความเชื่อเรื่องความพอดีความพอเหมาะพอสมนะฮะแล้วก็ในโลกออนไลน์ภาพ AI เนี่ยไม่ได้มีแต่เรื่องพวกนี้นะยังมีอีกหลายภาพนะครับคราวนี้เป็นภาพที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบการตรวจสอบฮะนี่คือภาพจากแฟนเพจเรื่องเล่าชาวสยาม
นะเป็นภาพชุดที่เขาบอกว่าส่งโยมแม่ขึ้นสวรรค์นะแต่ดูแล้วเป็นภาพที่ผมว่าสร้างสรรค์นะชุดนี้นะคือเป็นภาพที่สะท้อนแนวคิดของคนในสังคมอ่ะค่ะเคยได้ยินคำว่าเกาะชายพระเหลืองไหมใช่เกาะชายพระเหลืองลูกขึ้นสวรรค์นะค่ะนะเพราะว่าครีเอทภาพชุดนี้ขึ้นมาใช่ไหมทั้งหมดนี้เป็นภาพ AI ประดิษฐ์ปัญญาประดิษฐ์นะฮะค่ะนี่ฮะอันนี้ชื่อชุดว่าส่งโยมแม่ขึ้นสวรรค์นะฮะแล้วก็เพจเดียวกันฮะเรื่องเล่าชาวสยามนะก็ให้ข้อมูลแล้วก็มีภาพอีกเซตหนึ่งการบวชพระให้พ่อแม่เชื่อกันว่าจะได้อานิสงส์บุญเกาะชายพระเหลืองพระลูกชายขึ้นสวรรค์นี่เป็นภาพเซตนี้ฮะค่ะคุณใหญ่เห็นแล้วเป็นไงภาพเซตนี้ภาพนี้ดูสงบเสียหายอะไรไหมไม่เสื่อมเสียไม่ได้กระทบกับใครเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นภาพที่สื่อออกมาทรงพลังนะน้องว่านะผมก็รู้สึกอย่างนั้นนะท่านผู้ชมคิดอย่างไรนะ คือเรื่องของงานศิลปะเนี่ยบางทีมันก็เป็นเรื่องของการประเมินด้วยค่านิยมความรู้สึกปูมหลังอย่างนี้นะอย่างภาพนี้ท่านผู้ชมก็คงมีความรู้สึกแตกต่างกันออกไปอะ แต่โดยรวมแล้วนะความเห็นผมนะผมรู้สึกว่ามันเป็นบวกนะ เป็นบวกกับพระพุทธศาสนานะ แม้ว่าความเชื่อนี้มันจะจริงหรือไม่จริงยังไงก็ตามแต่นะ แต่ว่ามันเป็นความคิดความเชื่อที่มีมานานในสังคมไทยอะ่ะเกาะชายพระเหลืองลูกขึ้นสวรรค์นะ จริงๆเนี่ยมันก็คือวิธีการทำให้คนเนี่ยส่งเสริมพระพุทธศาสนาทำนุบำรุงสืบต่อพระศาสนานะ จะได้ให้ลูกบวชแล้วก็คุณแม่คุณพ่อก็ไปทำบุญเข้าวัดไปด้วยอันนั้นแหละคือเกาะชายพระเหลืองขึ้นสวรรค์แต่นี่เขาก็สะท้อนออกมาเป็นภาพ AI นะซึ่งภาพชุดนี้ผมว่าโอเคอันนี้เรานำเสนอเพื่อให้เห็นว่าการครีเอทโดยภาพ AI เนี่ยมันมีทั้งบวกทั้งลบใช่ค่ะนะสร้างสรรค์ได้เยอะมากในโลกออนไลน์แต่ด้านที่เป็นปัญหาเนี่ยก็มีนะฮะอันนี้ก็เป็นภาพด้านบวกนะอันนี้ก็พูดถึงเรื่องพระพุทธศาสนากับเทคโนโลยีค่ะคราวนี้ก็ต้องต่อไปด้วยเรื่องของธรรมกายนะกรณีของธรรมกายอย่างที่เคยเรียนว่าวัดพระธรรมกายเนี่ยจะเก่งในเรื่องของการตลาดนะการสื่อสารการใช้เทคโนโลยีมาสื่อสารโดยเฉพาะกับสังคมออนไลน์สร้างเป็นกระแสสร้างเป็นไวรัลแล้วก็เกาะเกี่ยวนะกับเทศกาลงานต่างๆได้ตลอดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้วก็มาล่าสุดนะกำลังจะถึงวันลอยกระทงนี่คือคลิปที่เพจสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายนำเสนอเองเลยนะฮะเมื่อคืนที่ผ่านมาครับนำเสนอเพลงเรื่องในโอกาสวันลอยกระทงจะเชิญชวนคนไปลอยกระทงที่วัดพระธรรมกายเพลงวันรวยเงินรวยทองนะฮะอันนี้ชื่อเพลงนะนะนี่ดำเนินการโดยทีมสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายฮะนะขับร้องโดยทีมปักธงชัยรวยพันโกดโอ้โหแต่ก่อนในเพลงนี่คือลำวงวันลอยกระทงใช่ไหม
ลอยกระทงกันแล้วขอเชิญน้องแก้วออกมาลำวงนะแต่นี่คือวันรวยเงินรวยทองนะทำบุญกันแล้วก็จะรวยปัจจัยบุญจะส่งให้รวยปัจจัยรวยปัจจัยพอรวยปัจจัยก็เอามาทำบุญที่วัดอีกโอ้นี่คือสไตล์ของธรรมกายฮะนี่เป็นภาพเมื่อปีที่แล้วเองนะคะปี65ปีนี้จัดยิ่งใหญ่อีกแล้วคลิปเนี้ยก็เผยแพร่ออกมาเมื่อคืนที่ผ่านมาจากแฟนเพจสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายนี่คือวิธีการสื่อสารและแก่นของการนำเสนอเพื่อเชิญชวนคนมาทำบุญของธรรมกายคือรวยรวยนะโป้งรวยนะแล้วประเด็นเนี้ยเป็นประเด็นที่ทำให้เกิดปัญหาในช่วงที่ผ่านมาเพราะสุดท้ายแล้วเงินที่ไหลเข้ามาเนี่ยนะมีทั้งเงินสุจริตเงินทุจริตก็มีจนกระทั่งเครือข่ายสถานที่ก่อสร้างของวัดหลายแห่งถูกอายัดไปทั้งนั้นอะเยอะเลยอะหลายที่เลยแล้วคดียังไม่จบจนกระทั่งมายุคนี้รองนายกสมศักดิ์บอกว่ากำลังจะขี้คายแล้วปลอดโปร่งแล้ววัดจะกลับมาทำกิจกรรมได้เต็มที่อีกต่อไปแล้วแล้วหลังจากนั้นก็ปรากฏว่าธรรมกายเนี่ยสยายปีกเลยกิจกรรมต่างๆการ PR สื่อโซเชียลออกมาเต็มที่เลยแล้วดูเหมือนจะคึกคักขึ้นเรื่อยๆนะแล้วล่าสุดกำลังจะถึงวันลอยกระทงก็มีอันนี้ออกมาแล้ววันลอยกระทง27พฤศจิกายนที่ธรรมกายนะฮะอันนี้คือกำหนดการนะอันนี้โฆษณาให้ฟรีเลยนะเนี่ยพิธีลอยกระทงธรรมณสะเศรษฐีทะเลบุญเนี่ยดูชื่อสัตว์นะที่บริเวณรอบๆเมื่อสักครู่ที่เราเห็นนะคะอันนี้สไตล์ธรรมกายนะฮะคือกิจกรรมช่วงนี้ของธรรมกายเนี่ยเยอะมากนะกฐินธรรมชัยก็เพิ่งผ่านไปนะฮะแล้วก็ที่ผ่านมาก็เป็นกฐินซึ่งทุกวันนี้มีทุกวันนะกฐิน500วัดนะทำบุญทอดกฐิน79ปีพระธรรมชโยไง5ไม่ใช่500วัด 5,000 วัดนะแล้วก็นี่กำลังจะมีงานใหม่อีกวันอาทิตย์ที่3ธันวาคมทอดพระป่าต้นสมบัติจักรพรรดิวันอาทิตย์ที่3ธันวาฮะค่ะนะเดือนหน้าแล้วก็ให้ข้อมูลล่าสุดของธรรมกายด้วยว่าศูนย์สาขาภายในประเทศมี121แห่งเพิ่มขึ้น2ศูนย์สาขาต่างประเทศ103แห่งเพิ่มขึ้น1นะฮะส่วนทำบุญกฐินช่วงนี้ซึ่งวัดอื่นๆก็มีนะใครต่อใครก็ทอดกันคนในท็อปนิวก็ไปทอดกฐินกันแต่ของธรรมกายที่เขาทำเนี่ยทำโดยคณะศิษยานุศิษย์บูชาธรรม79ปีหลวงพ่อพระธรรมชโย 5,000 วัดรับกองกฐินจากคณะศิษยานุศิษย์นะฮะแล้วเท่าที่ผมไปตรวจสอบทราบมาก็คือว่าวัดหนึ่งเนี่ยจะได้ 100,000 บาทนี่คือตัวอย่างใบอนุโมทนาบัตรค่ะนะฮะโดยวัดที่ได้รับกฐินนะจากธรรมกายเขาก็จะออกให้กับคณะศิษยานุศิษย์บูชาธรรม79ปีหลวงพ่อธรรมชโยและวัดพระธรรมกายบริจาคทรัพย์ในการบุญทอดกฐินปี66เห็นไหมฮะเป็นเงิน 100,000 บาทถ้วนลงวันที่ก็มีลายเซ็นผู้รับเงินมีเจ้าอาวาสวัดที่รับเงินค่ะนะทีนี้โครงการนี้มีการดำเนินการกันเนี่ยเมื่อคืนที่ผ่านมาผมก็ชื่นชมนะว่าเป็นบุญกฐินไงนะแต่ขอถามนิดนึงเพราะว่ามีคนให้ข้อมูลมาค่ะมีเงื่อนไขอะไรไหมที่ไปเลือกวัดเนี่ยเพราะมีคนมาให้ข้อมูลผมให้ผมไปตรวจสอบว่าเขามีข้อตกลงมีเงื่อนไขว่าวัดที่จะได้รับกฐิน 100,000 บาทจากธรรมกายเนี่ยจะต้องหาคนมาบวชที่วัดธรรมกายจริงหรือเปล่านี่คือคำถามเนี่ยมีเงื่อนไขแบบนี้จริงไหมหรือต้องทำกิจกรรมอะไรกับธรรมกายไหมค่ะคือเรื่องไปทำกฐินเนี่ยโอ้ผมอนุโมทนาด้วยนะแต่ถ้ามีเงื่อนไขแบบเนี้ยเป็นข้อแรกเปลี่ยนเหมือนเป็นข้อแรกเปลี่ยนมีไหมครับอันนี้เรียนถามเพราะทางธรรมกายยังไม่ได้ชี้แจงรายละเอียดเรื่องพวกนี้เลยแล้วข้อมูลเนี้ยก็ไปได้มาจากแหล่งข่าวที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับงานนี่แหละเอาตรงๆซึ่งมีอย่างน้อย 5,000 วัดอ่ะนะฮะวัดละ 100,000 เท่ากันหมดไหมแล้วมันมีเงื่อนไขพ่วงด้วยหรือเปล่า อันนี้ติดใจจริงๆนะคือถ้าไม่มีก็โอ้อนุโมทนาบุญด้วยก็เป็นบุญเป็นกุศลนะแต่ถ้ามีเงื่อนไขประเภทลักษณะว่าต้องหาคนมาบวชที่วัดธรรมกายต้องส่งคนมาร่วมงานที่วัดธรรมกายเฮ้ยมันดูแปลกๆอ่ะมันเหมือนกับพยายามสร้างเครือข่ายเห็นไหมสร้างเครือข่ายสร้างคน
ดึงคนเข้ามาที่วัดเพื่อรองรับอีเวนต์ใหญ่อะไรบางอย่างหลังจากนี้และมันสอดรับกับที่ว่าธรรมกายกำลังจะกลับมาพังงาดนะทุกอย่างกำลังจะกลับมาทุกอย่างปลอดโปร่งแล้วไก่เกียกคลี่คลายแล้วนะอันนี้คือประเด็นที่ขอให้ธรรมกายเนี่ยช่วยชี้แจงหน่อยว่ามันมีเงื่อนไขแบบนี้อยู่จริงไหมถ้าปฏิเสธหรือรับยังไงเราก็จะได้ดำเนินการข้อมูลต่อไปนะซึ่งผมไปตรวจสอบนะในตอนที่เตรียมโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 5,000 วัดนะอันนี้คือข่าวที่ออกในเว็บไซต์ข่าวของธรรมกายเองนี่ครับมีการจัดสัมมนากันก่อนหน้านี้หลายสัปดาห์และเตรียมงานนะเรื่องการทำกฐินไปวัดทั่วประเทศ 5,000 วัดนี่นะฮะแล้วก็โครงการอุปสมบทนะ 3,000 รูปนะบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์อันนี้เป็นการไปสัมมนาที่ไหนทราบไหมคุณยายค่ะที่ไหนคะที่ World Peace Valley เขาใหญ่ที่มีประเด็นกันอยู่นะที่ World Peace Valley เขาใหญ่ยังทำกิจกรรมจัดกิจกรรมอันนี้เป็นการไปเตรียมเรื่องกฐินสามัคคีแล้วปัจจุบันนี้ก็มีการทอดกฐินอยู่นะต่อเนื่องมาหลายวันแล้วเนี่ยอันนี้คือตอนไปเตรียมงานกันนะไปเตรียมงานที่ไหน World Peace Valley เขาใหญ่ค่ะแล้ว World Peace Valley เขาใหญ่คืออะไรนะที่เราให้ข้อมูลไปก่อนหน้านี้ครับขณะนี้กำลังมีการไกล่เกลี่ยกันหลายคดีเลยโดยเฉพาะคดีที่ DSI ปปง.เข้าตรวจสอบแล้วพบว่าเส้นทางการเงินนะมาจากสหกรณ์คลองจันทร์การทุจริตแล้วพองทายเข้าไปในเครือข่ายหลายสายส่วนหนึ่งเข้าไปในเครือข่ายธรรมกายเขาก็เลยตามยึดอายัดทรัพย์แล้วนำไปสู่คดีแพ่งเรื่องฟอกเงินนะแล้วจนถึงขณะนี้มีการเจรจาไก่เกี่ยกันหลายกรณีเพราะว่าทางสหกรณ์ก็ต้องการได้เงินเร็วไม่ต้องรอคดีถึงที่สุดทางวัดก็ต้องการยุติเรื่องก็เลยไปไกล่จะด้วยเหตุผลใดก็ตามเราไปได้ข้อมูลเพิ่มเติมมาอย่างกรณีที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมเวิลด์พีซเขาใหญ่ซึ่งปปง.อายัดไปนะแล้วศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ตัดสินแล้วด้วยให้ขายทอดตลาดแล้วนำเงิน588ล้านคืนให้สหกรณ์เงินที่เหลือให้ตกเป็นของแผ่นดินนั่นคือคำตัดสินศาลอุทธรณ์แล้วการเจรจาไก่เกี่ยกันกรณีคดีนี้ก็เจรจาไก่เกี่ยกันเจรจาไก่เกี่ยกันก็คือถ้าเรียบร้อยสหกรณ์ได้เงินคืนในจุดที่พอใจก็เท่ากับว่ายุติเรื่องนะอันนี้คือศูนย์ปฏิบัติธรรมเวิลด์พีซเขาใหญ่อาคาร6หลังนะถัดไปอีกทีนี้นะอาคารวิหารคดอาคารวิหารคดเนี่ยเงินนะที่ทางสหกรณ์คลองจันทร์บอกว่าถูกโกงไปเนี่ยแล้วมันไหลเข้าไปเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้778ล้านดูภาพเต็มๆครับ778ล้านแต่คดีนี้จำหน่ายชั่วคราวรอฟังผลในคดีอาญาปรากฏว่าเจรจาไก่เกี่ยกันที่100ล้านเมื่อตะกี้ World Peace Valley เขาใหญ่เนี่ย588ล้านนะที่ศาลตัดสินให้เอามาคืนสหกรณ์นะแต่ไม่ทราบว่ายอดเจรจาไก่เกี่ยนี่เท่าไหร่เห็นไหมซึ่งแน่นอนจะต้องต่ำกว่า588ล้านนะถัดไปอาคารวิหารคดนะเมื่อสักครู่นี้778ล้านเจรจาไก่เกี่ยกันที่100ล้านส่วนคดีจำหน่ายชั่วคราวนะนะอันนี้คือทางธรรมกายกับสหกรณ์คุยกันค่ะนะอาคารลูกโลกนะคดีก็จำหน่ายชั่วคราวเพราะว่ารอฟังผลคดีหลักคดีอาญาหลักอาคารลูกโลกเนี่ย663ล้านนะเงินเช็คที่เกี่ยวข้องค่ะแต่เจรจาไก่เกี่ยกันที่228ล้านบาทเห็นไหมแล้วก็บัญชีเงินฝาก4บัญชีนะ 58.8 ล้านอันนี้ศาลอุทธรณ์ตัดสินแล้วให้คืนเงิน58ล้านนั้นทั้งหมดนั้นให้แก่สหกรณ์เลยเพราะเส้นทางการเงินมันชัดนะฮะแล้วถัดไปอาคารบุญรักษาตัวอาคารนะครับศาลชั้นต้นตัดสินให้นำออกขายทอดตลาดนะเดิมที่อายัดไว้ทั้งหมดนะที่เรานำเสนอทั้งหมดเนี่ยคือปปง.อายัดทรัพย์เอาไว้หมดนะศาลชั้นต้นนำออกขายให้นำออกขายทอดตลาดให้เอาเงิน303ล้านบาทคืนสหกรณ์แล้วเงินที่เหลือที่ขายทอดตลาดได้ให้ตกเป็นของวัดพระธรรมกายอันนี้ยังไม่มีการเจรจากันก็อยู่ที่ว่าวัดจะเจรจากับสหกรณ์หรือเปล่าอาคารบุญรักษาเฉพาะตัวอาคารส่วนที่ดินทีนี้ที่ดินที่ตั้งของอาคารบุญรักษาเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นทรัพย์ที่ถูกปปง.อายัดไว้อีกนะศาลชั้นต้นตัดสินแล้วศาลอุทธรณ์ตัดสินแล้วศาลอุทธรณ์ให้ขายทอดตลาด
นำเงิน298ล้านบาทคืนสหกรณ์เงินที่เหลือให้ตกเป็นของแผ่นดินนะครับที่ดินที่ตั้งเนี่ยที่ตาคายบุญรักษาเนาะใช่ครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีการเจรจากันนะต้องรอว่าสุดท้ายถ้าศาลฎีกาตัดสินอย่างไรก็ต้องเป็นไปตามนั้นจะพลิกหรือไม่ไม่ทราบแต่ถ้าตัดสินยืนตามศาลอุทธรณ์นะก็เท่ากับว่าต้องเอาไปขายทอดตลาดนะที่ดินเนี่ยและทีนี้ประเด็นก็คือเอาอาคารก็ให้ขายทอดตลาดแต่อาคารจะรีบเจรจาไหมเพื่อตัดอันนี้ก็ต้องดูว่าคู่กรณีเขาว่ากันอย่างไรใช่ไหมอันนี้คือเบื้องลึกฮะที่มาที่ไปแล้วแถมมีที่ดินอีกแปลงหนึ่งด้วยนะที่อยู่ในขั้นพิจารณาของศาลชั้นต้นนะฮะเป็นที่ดินที่อยู่ในชื่อของคุณบรรณพศดามาพงศ์นะกรณีนี้ให้จำหน่ายคดีชั่วคราวรอฟังผลคดีมูลฐานที่ดินมูลค่า121ล้านบาทนะก็อยู่ใกล้ๆวัดพระธรรมกายนั่นแหละค่ะนะคุณบรรณพศเนี่ยไม่ใช่จำเลยนะค่ะไม่ใช่ผู้ต้องหานะเป็นคนครอบครองที่ดินแต่ที่ดินแปลงเนี้ยบังเอิญว่าปปง.ยึดอายัดไว้เพราะว่าตรวจสอบว่ามีเส้นทางการเงินเกี่ยวข้องคุณบรรณพศเนี่ยไม่ใช่ผู้กระทำผิดแต่ถือว่าเป็นผู้คัดค้านเพราะทรัพย์อยู่ในชื่อผมแล้วคุณมาอายัดไว้แล้วคุณจะให้ตกเป็นของแผ่นดินหรือให้คืนสากลผมต้องคัดค้านค่ะอันนี้เป็นการใช้สิทธิ์ตามปกติตอนนี้จำหน่ายคดีเอาไว้ก่อนรอคดีหลักแล้วคดีหลักไปยังไงทีนี้คดีหลักตอนนี้คือศาลอุทธรพิพากษาลงโทษจำคุกนายสุภชัยศรีสุภอักษรอดีตไวยาวัจกรวัดพระธรรมกายอดีตผู้บริหารคลองจันนั่นคือศาลอุทธรแต่คดียังไม่ถึงที่สุดเพราะฉะนั้นนี่คือเส้นทางคดีต่างๆของธรรมกายนะฮะแล้วตอนนี้ทราบว่าอยู่ระหว่างการเจรจาไกล่เกลี่ยกันหลายเรื่องหลายคดีเลยส่วนเรื่องอาญาสิทีนี้มันไกล่เกลี่ยไม่ได้ก็คือเรื่องกรณีพระธรรมชโยซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาคดีฟอกเงินรับของโจรนะแล้วตอนนี้ก็ยังหายตัวไปอยู่คดีอายุความ15ปีหมดอายุความหรือยังจนถึงขณะนี้แล้วถ้าหมดเร็วๆนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับมหาอาณาจักรธรรมกายจะกลับมาคืนสู่ความยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าเดิมหรือไม่อันนี้ติดตามได้ค่ะแล้วก็คดีอาญาอื่นๆอีกทีนี้มันมีคดีอาญาอื่นๆอีกด้วยไปถึงไหนอย่างไรทีนี้นะอันนี้คือร่องรอยของคดีต่างๆที่มีอยู่ก่อนหน้านี้แล้วเราก็ประมวลมาอัปเดตให้แล้วก็ทิศทางอนาคตของธรรมกายเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวท็อปนิวส์ไปสัมภาษณ์อดีตพระพุทธอิสระก็ฟันธงเลยว่ากลับมายิ่งใหญ่แน่นอนเพราะธรรมกายกับเพื่อไทยมีความใกล้ชิดกันเหนียวแน่นนะอันนั้นอดีตพระพุทธอิสระเปิดเผยค่ะส่วนเรื่องวัดอีกวัดนึงที่เป็นปัญหาต่อเนื่องมาหลายปีแล้วแล้วก็ได้เลิกแล้วนะในวันทอดกฐิน25พฤศจิกาจะนำทรัพย์สินในกุฏิของเจ้าอาวาสเอามาให้ชาวบ้านดูนั่นก็คือกรณีวัดบางคลานฮะค่ะทอดกฐิน25พฤศจิกายนนี้นะคะโดยพันตำรวจโทสิริพงศ์ศรีตุลาผู้อำนวยการกองปราบปรามทุจริตในภาครัฐ2สำนักงานปราบปรามทุจริตค่ะร่วมกับคณะกรรมการชุด18อรหันต์เจ้าหน้าที่ปปปตรวจสอบทรัพย์สินมีค่าของทางวัดบางคลานซึ่งส่วนใหญ่เป็นวัตถุมงคลที่อยู่ตามสถานที่ต่างๆค่ะแล้วก็บนวิหารหลวงพ่อเงินโดยตอนนี้สามารถตรวจสอบไปแล้ว 80%เหลืออีก 20% ก็เป็นวัตถุโบราณที่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านตรวจสอบนะคะส่วนอรหันต์ชุดที่3ค่ะซึ่งทำหน้าที่เคลียร์คดีความก็สามารถเคลียร์คดีความและปิดคดีไปแล้ว6คดีซึ่งส่วนใหญ่เป็นคดีความที่อยู่ในชั้นพนักงานสอบสวนชาวบ้านและก็วัดนะคะมีคดีความทั้งสิ้นเกือบ80คดีค่ะครับวันที่25พฤศจิกายนจะจัดทอดกฐินนะแล้วก็ประชาชนสามารถเดินทางมาร่วมทอดกฐินได้นะไปกราบหลวงพ่อเงินได้แล้วก็จะมีการนำเอาวัตถุโบราณที่ทะเลาะกันมา 8-9 ปีเนี่ยเอามาให้ชาวบ้านได้ชมนะแล้วสถานที่เนี่ยก็ต้องรอให้กรมศิลป์มาตรวจสอบสถานที่เพื่อความเหมาะสมอีกครั้งหนึ่งนะ25พฤศจิกายนจากที่ก่อนหน้านี้มีประเด็นว่าทรัพย์สินยังอยู่ครบหรือไม่อะไรต่อมีอะไรจนถึงขั้นว่าปิดวัดตำรวจศาลตัดสินแล้วตำรวจก็ไปแล้วนะเข้าวัดไม่ได้มีปัญหา25พฤศจิกาเปิดกุฏิเจ้าวาดนำเอาทรัพย์สินออกมาให้ดูซึ่งก็ยังไม่คอนเฟิร์มนะว่าจะออกมาให้ดูแบบไหน
ทุกรายการหรือเปล่า คือเอามาโชว์กับการตรวจสอบเนี่ยมันไม่เหมือนกันใช่ใช่ใช่ไหมการเอามาโชว์เนี่ยก็คือเลือกเอาของที่ตื่นตาตื่นใจมาโชว์แต่การตรวจสอบคือตรวจสอบความถูกต้องและมีอยู่จริงนะฮะอันนี้เป็นประเด็นขัดแย้งที่วัดบางคลาดนะฮะแล้วก็สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติครับเมื่อวานนี้ได้มีการแจ้งข่าวนะคือมีพฤติการแบบนี้เกิดขึ้นด้วยนะเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้สื่อสังคมออนไลน์เนี่ยเป็นประโยชน์ก็สามารถใช้ได้นะแต่มันมีพฤติการก็คือเพจของวัดเนี่ยบางเพจนะปรากฏว่าถูกแฮกถูกแทรกแซงเขาใช้คำว่าถูกแทรกแซงนะขณะนี้เพจวัดพระศรีจอมทองวรวิหารวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหารแล้วก็เพจหลวงปู่ทองสิริมังคโลเพจสำนักศาสนศึกษาวัดพระธาตุศรีจอมทองถูกผู้ไม่ประสงค์ดีเข้าแทรกแซงทำการเปลี่ยนแปลงเพจแล้วก็โพสต์ในทางเสียหายทางแอดมินกำลังเร่งแก้ไขอยู่ตอนนี้ฮะ อันนี้เป็นการแจ้งข่าวโดยแฟนเพจสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติค่ะมีการไปแทรกแซงเพจวัดส่วนใหญ่ด้วยก็จะเป็นการเรียรายเงินทำบุญต่างๆเนี่ยแหละเป็นช่องทางของมิจฉาชีพเลยนะคะเพราะฉะนั้นการทำบุญช่วงนี้เนี่ยก็ต้องตรวจสอบให้ดีบางท่านอาจจะมองว่าเอ้าก็เราทำบุญไปแล้วเพียงแต่ว่าเงินปลายทางมันไปไหนมันเป็นการไปส่งเสริมมิจฉาชีพอีกหรือเปล่านี่สินะแต่ว่าไอ้เพจที่เขาเข้าไปแทรกแซงเนี่ยเราก็ยังไม่ทราบนะว่าแทรกแซงอีท่าไหนไปลงข่าวอะไรนะทำให้พระทำให้วัดเสียหายหรือไม่แต่นี่คือการแจ้งข่าวแล้วเมื่อวานนี้ในที่ประชุมครม.ครับเห็นชอบการแต่งตั้งข้าราชการหลายตำแหน่งรวมไปถึงตำแหน่งผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติคนใหม่นะเมื่อวานนี้ทางคุณเกณฑิการองโฆษกประจำสำนักนายกเนี่ยเป็นคนแถลงคนที่ได้รับการเห็นชอบเป็นผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็คือคุณอินทพรจันเอี่ยมนะนายอินทพรจันเอี่ยมนะเป็นไปตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเสนอแต่งตั้งฮะนะจากตำแหน่งรองผอ.พศ.ขึ้นเป็นผอ.พศ.นะคุณอินทพรจันเอี่ยมนะนี่ฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูว่าพอขึ้นนั่งเต็มตัวทีนี้นะบทบาทของสำนักพุทธจะเป็นอย่างไรในยุคที่มีที่ปรึกษารัฐมนตรีเป็นสิทธิเอกของธรรมกายเลยนะค่ะเขารวมประชุมนั่งโต๊ะด้วยพอสอยุคนี้จะเป็นอย่างไรนะฮะแล้วก็พูดถึงเรื่องบุญเรื่องพระพุทธศาสนาฮะมีข่าวเป็นมงคลมาฝากกันนะฮะในแฟนเพจสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชนะได้มีการเผยแพร่ข่าวแล้วก็ภาพที่ทำให้เห็นและเป็นมงคลแก่ชีวิตมากครับค่ะนะเนื่องในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินภายหลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินกลับแล้วฮะคณะสงฆ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามได้เชิญผ้าขาวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายเป็นผ้าพระกฐินตามแบบคณะธรรมยุทธ์มาตัดเย็บซักย้อมกระทั่งนะแล้วเป็นอันตรสาวกะนะเสร็จในคืนนั้นตามพระวินัยบัญญัติคือคืนวันจันทร์ที่6พฤศจิกายนคณะสงฆ์วัดราชบพิตรลงพระอุโบสถพร้อมเพรียงกันนะนำอันตรสาวกะที่พระภิกษุร่วมกันทำนั้นถวายแด่เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรตามมติสงฆ์ที่ถวายให้ทรงเป็นองค์ครองผ้าพระกฐินเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชทรงทำพินทุกัปปะทรงกรานผ้าพระกฐินด้วยอันตรสาวกะนั้นแล้วทรงเสนอต่อสงฆ์ให้อนุโมทนาพระกฐินพระภิกษุทั้งนั้นถวายอนุโมทนาพระกฐินนะคือทำตามประเพณีทุกประการนะ